้องขออนุโมทนาบุญกับนักร้องชื่อดังสิงโตนำโชคที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทแบบเงียบๆและเรียบง่ายไปตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมครับโดยล่าสุดพระสิงโตได้ออกมาเผยภาพในวันที่ทำพิธีอุปสมบทและปลงผมพร้อมกับแคปชั่นว่าพ่อผู้ให้ชีวิตและหลักในการดำเนินชีวิต3พฤษภาคม2566โดยก่อนหน้านี้พระสิงโตก็ยังได้เผยภาพหลังบวชและได้ไปร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือโดยบอกว่าหลวงพี่เดินทางไปถ่ายชีวิตควายท้อง1ตัวจากโรงฆ่าสัตว์พอไปถึงเจอควายท้อง2ตัวเห็นแววตาควายแล้วเลือกไม่ถูกจริงๆครับเลยเอามาทั้ง2ตัวเลยก็เอาบุญเนี่ยถ่ายชีวิตควายท้อง2ตัวมาฝากโยมเพื่อนๆนะครับผมขอให้โยมเพื่อนๆได้บุญกันเยอะๆหลวงพี่ขออนุญาตหยุดรับปัจจัยร่วมถ่ายชีวิตแม่ควายท้องเนื่องจากได้รับจำนวนปัจจัยที่โยมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเมตตาทำบุญมาเพียงพอที่จะต้องใช้ถ่ายชีวิตแม่ควายทั้ง2ตัวแล้วครับหลวงพี่จะรีบแจ้งรายละเอียดนะครับขอให้โยมเพื่อนพี่น้องได้บุญกันเยอะๆนะครับผมสาธุสาธุสาธุก่อนจะมีอีกโพสต์ตามมาครับโดยบอกว่าผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตขออนุโมทนาบุญกับโยมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใจบุญที่มอบชีวิตให้พี่น้องควายครับผมตอนนี้พี่น้องควายได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วครับหลวงพี่ขอให้โยมเพื่อนๆพี่น้องทุกคนได้บุญกันเยอะๆเลยนะครับคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ